ครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการแถลงข่าวนะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็อาจจะไม่ได้ดูออนไลน์นะคะไม่ได้ดูข่าวคือหนังสือพิมพ์ตอนนี้เนี่ยต้องมีต้องออนไลน์เท่านั้นเองนะคะดังนั้นวันนี้อยากจะให้คุณหมอเองนะคะได้พูดชี้แจงนะคะตลอดจนถึงเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องคนเชียงใหม่ทุกท่านครับก็ในส่วนของสถานการณ์โควิดในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่จริงเราปลอดโควิดมา6เดือนกว่านะครับวันที่26นะครับเราพบผู้ป่วยรายแรกเลยนะครับที่เชียงใหม่นะครับเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาจากประเทศเมียนมานะครับซึ่งถึงวันนี้เนี่ย17 18วันแล้วนะครับจากที่วันที่26นะครับซึ่งเรามีผู้สัมผัสทั้งหมดเนี่ย312รายทุกคนก็ปลอดภัยหมดนะครับส่วนอีก4รายถัดมาเรามีจำนวนทั้งสิ้นผู้ติดเชื้อโควิดในเชียงใหม่รอบหลังสุดนี่5รายนะครับอีก4รายถัดมาเนี่ยก็มีผู้สัมผัสอยู่10กว่าคนนะครับทั้งหมดก็อยู่ในสถานที่ควอรันทีนที่เราได้จัดไว้นะครับและทั้งหมดก็ยังปลอดภัยยังไม่พบหลักฐานการติดเชื้อในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้นะครับในกลุ่มทั้งหมดที่เราได้ติดตามผู้สัมผัสในห่วง 17-18 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเวลาเกิน14วันนะครับก็ถือว่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถือว่ามีความปลอดภัยไม่มีการติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่5รายทั้งหมดเป็นเคสนำเข้านะครับนำเข้าติดเชื้อมาจากฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแล้วเข้ามาที่เรานะครับผู้ป่วยทั้งหมดตอนนี้รักษาที่นครพิงอาการปลอดภัยในวันนี้จะมีการพิจารณาให้กลับได้บางส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่คลี่คลายตามลำดับนะครับอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่เราเป็นมาตรการตรวจเชิงรุกในการค้นหาผู้ติดเชื้อที่เรามีสมมติฐานว่าอาจจะซ่อนเร้นในพื้นที่เสี่ยงนะครับบางจุดในห้วงวันที่4ถึง11ธันวาเราก็ได้จัดโครงการนะครับตรวจคัดกรองผู้ให้บริการในสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่คล้ายสถานบริการทั้งหมด148แห่งนะครับทั้งหมดในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนยอดที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้นเนี่ย 2,292 คนไม่พบมีการติดเชื้อนะครับนี่ก็จะเป็นหลักฐานอันหนึ่งเช่นเดียวกันว่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยก็มีความปลอดภัยนะครับเราสแกนเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อก็เป็นความมั่นใจนะครับให้กับคนเชียงใหม่ว่าทางภาครัฐนะครับทางภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ร่วมมือกันในการที่จะตรวจจับคัดกรองสืบค้นนะครับดูเรื่องของโควิด-19ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเรียบร้อยให้มีความปลอดภัยกับพี่น้องทุกคนรวมทั้งทางจังหวัดทางอำเภอเองก็ได้มีทีมที่ไปตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการทุกแห่งในยามกลางคืนเย็นๆจะเห็นนะครับไปดูว่ามีมาตรการที่จะป้องกันการติดเชื้อที่เข้มข้นหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่นำเรียนว่ามีความคลี่คลายตามลำดับสามารถที่จะใช้ชีวิตนะครับรับนักท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีความมั่นใจครับค่ะสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะว่าจากสถานการณ์นะคะที่มีผู้ป่วย
1รายนะคะเข้ามาเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็สามารถที่จะควบคุมนะคะรักษาตัวผู้ป่วยนะคะแล้วก็อยู่ในระยะที่ควบคุมได้แล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างดังนั้นแล้วสถานที่ต่างๆที่ผู้สัมผัสผู้เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำได้เดินทางไปจนถึงขนาดนี้แล้วก็มั่นใจได้นะคะคุณหมอคะครับมั่นใจได้ครับค่ะก็คือทุกจุดทุกที่นะคะทั้งห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าแหล่งชุมชนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนเดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทั้งในส่วนของฝ่ายปกครองเองอะค่ะท่านรองคะฝ่ายปกครองเองเนี่ยได้ร่วมมือกับในพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการสร้างความมั่นใจสกัดกั้นการแพร่ระบาดตอนนี้เนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ห่วงละแต่ว่าเราห่วงเรื่องของต่างพื้นที่เพราะยังเห็นว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะคะท่านรองคะก็ยังคงมีการลักลอบมาแม้ว่าทางตำรวจจะมีการตรวจเข้มมากันหลายด้านเนี่ยนะคะไม่ใช่มาทางจังหวัดภาคเหนืออย่างเดียวนะคะทางภาคกลางนะคะหรือว่าภาคเหนือตอนล่างก็มีอยู่ค่ะตรงนี้ฝ่ายปกครองเราทำอะไรบ้างคะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับค่ะเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ห้ามผ่านชายแดนต้องเรียนว่าในส่วนของพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้สนที่กำลังกันนะครับทั้งตำรวจทั้งทหารแล้วก็พลเรือนหมายถึงทั้งฝ่ายปกครองและสาธารณสุขนะครับเราก็ได้เข้าไปเพื่อที่จะเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติในส่วนของการตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักนะครับท่านผู้การจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้สั่งการให้ทางอำเภอดอยสะเก็ดกับอำเภอแม่อายนะครับเนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงจากจังหวัดที่มีการใช้เส้นทางของผู้ติดเชื้อนะฮะผ่านมายังจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้ตั้งจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงซึ่งในส่วนของในพื้นที่ในชุมชนต่างๆนะครับทางโควิดหมู่บ้านโควิดตำบลรวมทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขก็ได้ลงพื้นที่สแกนหาคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนาในประเทศเพื่อนบ้านทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกรอบแนวทางของการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าณวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายก็ทำงานกันอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันให้ทุกคนได้มีความปลอดภัยจากโควิดครับค่ะนั่นก็จะเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลังจากนี้ไปต้องบอกว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เนี่ยดอยอินทนนท์ก็มีเหมยขาบนะคะต่อเนื่องกันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะทำให้ผู้คนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็เห็นได้นะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งค่ะคุณหมอคะมีปริมาณผู้คนจำนวนมากนะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้คุณหมอได้เน้นย้ำถึงมาตรการต่างๆอีกครั้งนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปได้ทุกที่เลยคนเยอะเราก็ไปได้การที่ป้องกันแล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจากเราถอดบทเรียนที่ผ่านมาจริงๆแล้วมีการแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้เรานะคะตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแล้วแต่ละจุดแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยก็จะต้องเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยมาตรการต่างๆที่คุณหมออยากจะแนะนำในช่วงนี้ค่ะครับเราสามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติในรูปแบบของ New Normal ที่เราทราบนะครับซึ่ง อยากนำเรียนว่าเราในการสืบสวนสอบสวนโรคเนี่ยความเสี่ยงสูงหมายถึงอยู่ใกล้กันน้อยกว่า1เมตรแล้วก็พูดคุยกันมากกว่า5นาทีอันนี้คือความเสี่ยงสูงแต่ความเสี่ยงสูงนั้นจะพลิกเป็นความเสี่ยงต่ำทันทีเมื่อใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยไปทุกที่เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการที่จะใช้ชีวิตตามปกตินะครับร่วมกับถ้าเราล้างมือบ่อยๆนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้ต้องลงล่องรอยผ่านโปรแกรมไทยชนะนะครับซึ่ง
ตัวเนี้ยจะช่วยทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เชียงใหม่รณรงค์หน้ากากอนามัย 100% ครับไปไหนทุกที่เนี่ยเห็นใครที่เห็นจมูกเห็นปากชัดเจนต้องชี้บอกว่าหน้ากากอนามัยด้วยความห่วงใยทุกท่านนะครับว่าความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงเนี่ยจะลดลงไม่เสี่ยงเลยถ้าใส่หน้ากากอนามัยนะครับครับตอนนี้เราก็ตนรงค์นะครับหน้ากากอนามัย 100% ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่สาธารณะต่างๆที่มองเห็นจมูกปากของใครนี่ขออนุญาตหมุนนิ้วๆที่บริเวณใบหน้าให้เป็นสัญลักษณ์ว่าลืมไหมนะครับเชิญชวนกันใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ 100% ก็จะเป็นการเดินทางไปในทุกที่อย่างปลอดภัยแบบ New Normal ครับค่ะตอนนี้ที่เป็นแคมเปญที่ฮอตมากสำหรับเชียงใหม่นะคะนั่นก็คือใครมาเชียงใหม่นะคะแล้วก็ป่วยโควิดเนี่ยจ่าย 100,000 ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเชิญมาอีก3ท่านนะคะเพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้นะคะซึ่งขออนุญาตที่จะได้เชิญอีก2ท่านนะคะได้พูดคุยผ่านทางรายการผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยในวันนี้ค่ะเราได้เชิญทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาค่ะคุณจักรพงศ์สิทธิหล่อค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะคะชำนาญการค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณนวพลคันทวณิชประธานกองทุนวีเลิฟเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณจิรกรสุวงค่ะเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะถึงทั้ง3ท่านนะคะจะมาเน้นย้ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากแคมเปญที่เราได้มีการนะคะพูดคุยกันไปนะคะเราจะเรียกว่าสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะแล้วจากการสำรวจข้อมูลเนี่ยก็พบว่าที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเอานักท่องเที่ยวชาวไทยก่อนนะคะมีเป้าหมายในลำดับต้นๆเลยว่าอยากจะมาเชียงใหม่ดังนั้นแล้วจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยอาจจะส่งผลในเรื่องของการสร้างความมั่นใจเล็กน้อยสำหรับผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวเองสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาค่ะวันนี้ทั้ง3ท่านอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วนะคะสวัสดีอีกครั้งนึงค่ะค่ะวันนี้นะคะอยากจะให้ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก่อนในฐานะส่วนราชการนะคะว่าในเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้ดำเนินการไปนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจทางด้านการท่องเที่ยวว่าเชียงใหม่เนี่ยปลอดโควิดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณจักรพงศ์สิทธิหล่อค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาค่ะครับขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมจักรพงศ์สิทธิหล่อนะครับผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นท่องเที่ยวเมืองหลักของประเทศนะครับแล้วก็มี GDP มาจากภาคบริการนะครับเกือบ70%นะครับของมูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะเห็นได้จากจำนวนท่องเที่ยวปี62นะครับตั้งแต่มกราถึงธันวานะครับมีจำนวนท่องเที่ยวอยู่ประมาณ11 ล้านกว่าคนนะครับโดยแบ่งเป็นชาวต่างชาติประมาณ30%นะครับแล้วก็ชาวไทยประมาณ70%นะครับผมแต่พอสถานการณ์โควิดมีจำนวนนักท่องเที่ยวในปี2563นะครับตั้งแต่มกราถึงพฤศจิกายนนะครับประมาณ5,120,000นะครับกว่าพันคนนะครับลดลงประมาณ50%นะครับผมก็อันนี้ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับโดยที่แนวโน้มในด้านท่องเที่ยวปี64นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ก็จากการประกาศพรบฉุกเฉินนะครับเมื่อเดือนมีนาเป็นต้นมานะครับทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยยังคงอยู่ไม่มีภาวะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศนะครับแล้วก็ไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับคาดว่าก็น่าจะไปถึงจนประมาณปลายปี64นะครับผมก็ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องพึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับครับในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับผมก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะครับได้จัดทำมาตรฐานนะครับ SHA นะครับหรือ Safety Health Administration นะครับผมเพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการนะครับ
สร้างความเชื่อมั่นในด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็ยกระดับการให้บริการนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการนะครับในการให้ความสำคัญด้านท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ New Normal นะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวนะครับผู้ประกอบการเนี่ยผ่านมาตรฐานนะครับชาประมาณ673แห่งนะครับโดยแบ่งเป็น10ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือภัตตาคารอาหารนะครับครับผมจำนวน161แห่งนะครับและรวมทั้งหมดประมาณ673แห่งนะครับผมก็อีกอย่างนึงก็ทางเรื่องกีฬานะครับก็ได้มีเชิญชวนนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะครับแล้วก็ต่างชาติที่ตกค้างในเชียงใหม่นะครับผมค่ะค่ะเห็นว่านะคะหลังจากที่มีผู้ป่วยโควิดนะคะ1รายในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงบ้างเล็กน้อยนะคะถึง 20% มั้ยคะก็น่าจะคาดว่าน่าจะถึงอยู่ครับผมครับค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เราสร้างความมั่นใจแล้วก็มีแคมเปญต่างๆเปิดตัวแบบฮือฮามากเลยนะคะก็คือทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าใครป่วยติดโควิดจ่าย 100,000 ต้องถามทางสภาอุตสาหกรรมวันนี้ค่ะคุณจิรกรสุวงศ์ค่ะเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยากจะพูดคุยถึงเรื่องนี้ว่าเรามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วถ้าป่วยจริงเนี่ยจ่ายไหมนะคะเป็นคำถามที่ท่านผู้ฟังฝากมาถามด้วยค่ะมีที่มาที่ไปยังไงคะเรื่องแคมเปญนี้ค่ะครับสวัสดีครับจิรกรสวงครับเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับในส่วนของความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับเราก็ฝั่งผู้ประกอบการเองกลุ่มท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรมที่พักกลุ่มร้านอาหารนะครับกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆกลุ่มเอเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะเราก็จริงๆแล้วในการสร้างความเชื่อมั่นหรือการระมัดระวังเรื่องของตัวโควิดเนี่ยเราทำกันมาหลายเดือนมากอย่างต่อเนื่องนะฮะคือเรียกว่าการ์ดเราไม่ตกมาตลอดนะครับสำหรับเคสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะมีตัวเลขเนี่ยลดลงบ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องของประกันเนี่ยจริงๆเราก็ได้คุยกับทางประกันภัยนะครับเรื่องของความเป็นไปได้ต่างๆนะครับซึ่งก็ได้รับคำยืนยันว่าเราสามารถจัดการตรงนี้ได้นะฮะในส่วนของผู้ติดเชื้อเนี่ยถ้ามาเชียงใหม่แล้วสามารถที่จะยืนยันได้นะครับนั่นหมายถึงว่าต้องผ่านการคัดกรองต่างๆนะครับสามารถยืนยันแสดงตัวตนว่าคุณได้เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวนะครับหรือเข้ามาในสู่ระบบของ SHA เนี่ยนะครับในส่วนของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเราการันตีนะครับนะฮะอีกส่วนนึงเนี่ย เรื่องของความพร้อมนะครับอีกส่วนนึงที่อยากจะสร้างความเชื่อมั่นก็คือว่าเราเตรียมการเรื่อง SHA กันมาเนี่ยหลายเดือนนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคของโรงแรมนะครับก็มีการระมัดระวังป้องกันกันอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะฮะทำให้ตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นช่องทางที่ผิดจากกระบวนการที่เราคัดกรองอยู่นะฮะในส่วนเบื้องต้นนี่ก็อาจจะขอย้ำแล้วก็ยืนยันเรื่องของความมั่นใจเรื่องของประกัน 100,000 เนี่ยอันนี้จ่ายจริงแน่นอนครับค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทั้งมาตรการทางสาธารณสุขนโยบายจากจังหวัดโดยฝ่ายปกครองเองก็มีความเข้มงวดนะคะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะภาคเอกชนเองนะคะวันนี้ค่ะคุณนวพลคันธวณิชประธานกองทุนวีเลิฟเชียงใหม่ซึ่งก็มีการขับเคลื่อนนะคะหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวีเลิฟเชียงใหม่เองเนี่ยเรามีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังเสริมที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะของภาคธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่นะคะครับสวัสดีครับผมนวพลคันธวณิชนะครับประธานกองทุนวีเลิฟเชียงใหม่นะครับก็ตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเรียนข้อมูลนะครับจากที่เราเจอโควิด-19 รอบ2ไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เราผ่านมาแล้วเกิน14วันแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าทุกภาคส่วนใน
จังหวัดเชียงใหม่เองก็ให้การรับรองแล้วก็ให้ความสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวได้ทราบอยู่แล้วว่าเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับเที่ยวได้นะครับนอกจากนี้เองนะครับก็ได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านดร.สาธิตปิตุเตชะนะครับได้มาเยี่ยมนะครับเชียงใหม่เมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้ให้การยืนยันว่าอยู่แล้วนะครับว่าเชียงใหม่ปลอดภัยเที่ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกท่านที่เข้ามาเชียงใหม่ก็มั่นใจได้เลยว่าเชียงใหม่ปลอดภัยนะครับทีนี้ในส่วนของการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมของวีลักษณ์เชียงใหม่เองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรามีเพิ่มเติมในเรื่องของงานวีลักษณ์เชียงใหม่ซูเปอร์พิวเลชนะครับเที่ยวด้วยใจไทยช่วยไทยเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อกระตุ้นในการท่องเที่ยวในช่วงธันวานี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าช่วงธันวามกราเป็นช่วงที่เชียงใหม่มีอากาศเย็นนะครับแล้วก็ถึงขั้นหนาวด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้ช่วงนี้ก็เย็นแล้วนะครับอุณหภูมิก็15 16 17อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็มีแคมเปญที่จัดงานซูเปอร์พิวเลชนะครับก็จัดขึ้นวันที่17ถึง20ธันวานี้นะครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับก็ตรงนี้เองก็จะเป็นการกระตุ้นแล้วก็รวมตัวของผู้ประกอบการเพื่อนำสินค้าและบริการมาให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยในราคาที่พิเศษนะครับก็เรียนเชิญนะครับซึ่งแคมเปญนี้เนี่ยสามารถเลือกซื้อเลือกหาวันที่17 20แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ได้ถึงวันที่30เมษายน2564ครับค่ะหลังจากที่เราได้สร้างความมั่นใจนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งส่วนกลางเองทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ภาคเหนือรัฐมนตรีช่วยก็มาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยทั้งผู้ประกอบการเองประชาชนเองตอบรับเกิดความมั่นใจอย่างไรบ้างคะในส่วนของผู้ประกอบการนั้นเรียนตรงว่าเราทำต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการไม่ตกตามมาตรฐานHA อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้จากผ่านครบ14วันสเตย์ควอรันทีนของที่พบผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยนะครับก็รับทราบมาอยู่แล้วว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าอย่างที่เริ่มเรียนไปว่าเชียงใหม่มีเสน่ห์ในช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็คือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวครั้งหนึ่งจะต้องมาเชียงใหม่แล้วก็มาซ้ำด้วยนะครับช่วงนี้นั่นหมายถึงว่าผู้ประกอบการทุกท่านนะครับก็รับมือแล้วก็การไม่ตกนะครับก็ดำเนินการในตามมาตรฐานทุกแห่งอยู่แล้วครับค่ะในวันนี้นะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันนะคะก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่นะคะก็จะเคาท์ดาวน์นะคะก้าวสู่ปี64แล้วก็จะมีคริสต์มาสมีเทศกาลปีใหม่ต่างๆเราวางแผนจะทำอะไรต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยเราหยุดไม่ได้เลยนะคะแคมเปญต่างๆการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยต้องทำต่อรวมถึงนโยบายของรัฐบาลเองในวันที่16นี้เนี่ยก็จะดีเดย์นะคะกับโครงการคนละครึ่งนะคะให้ลงทะเบียนเพิ่มดังนั้นแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะเสริมรับนะคะทั้งในส่วนของทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเองนะคะในส่วนของวีเลิฟเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เราจะทำอะไรต่อค่ะเชิญทางท่องเที่ยวและกีฬาบ้างค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะคะแล้วเกิดความอุ่นใจว่าขับเคลื่อนต่อนะคะเชิญค่ะครับกลับเรียนอีกรอบนึงนะครับผมอันดับแรกเลยก็อยากให้ประชาชนนะครับรับฟังข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมหรือสคชกนะครับโดยข้อมูลนี้จะมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ปัจจุบันนี้ได้มีการเผยแพร่นะครับข่าวปลอมว่ามาเชียงใหม่ต้องกักตัวประมาณนี้นะครับก็ทำให้ข้อมูลเกิดการบิดเบือนแล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดได้นะครับก็ขอให้ใช้ช่องทางนี้เป็นการใช้ในเรื่องของการรับฟังข่าวสารข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมาจากข้อมูลที่มาจากผู้ว่าโดยตรงนะครับผมค่ะครับผม
ก็ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อเฟคนิวนะคะเราเห็นมากเลยนะคะวันที่มีผู้ป่วย1รายนะคะก่อนที่ผู้ว่าจะแถลงก็มีนะคะการส่งข้อมูลผ่านทาง LINE ทางสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยมากมายเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการที่จะบริโภคข้อมูลข่าวสารแล้วก็แชร์ติดตามนะคะในช่องทางที่เชื่อถือได้ค่ะในส่วนของทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ล่ะคะหลังจากนี้เราจะทำอะไรต่อเนื่องคะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงฤดูหนาวเป็นพื้นที่ที่ผู้เยี่ยมเยือนจากทั่วประเทศนะครับก็มีความประสงค์ที่จะเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งฝั่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเตรียมตัวต้อนรับทุกท่านนะฮะไม่ว่าท่านจะมาเที่ยวในเมืองตอนนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับไปตลอดจนถึงสิ้นปีนะฮะถึงเข้าดาวเลยในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่นอกเมืองนะครับอย่างโซนแม่ริมเองตอนนี้นะพื้นที่สวนดอกไม้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับพื้นที่โซนเหนือขึ้นไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่แตงเชียงดาวไม่ว่าจะเป็นทางฝางนะครับโซนตะวันออกนะฮะแม่กำปองก็ในเบื้องต้นนี้ได้รับข้อมูลว่าเต็มไปถึงมกราแล้วนะฮะค่ะแล้วก็โซนใต้ดอยอินทนนท์ก็มีผู้ขึ้นไปเที่ยวนะฮะทุกๆวันนะครับส่วนในเมืองเองเนี่ยนะฮะช่วงที่ใกล้ๆก็อาจจะเป็นดอยสุเทพหรือแม้แต่สะเมิงเองนะฮะบนพื้นที่แหล่งธรรมชาติตอนนี้อากาศดีมากๆนะครับในส่วนกิจกรรมช่วงเคาท์ดาวน์เนี่ยอยากจะขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะฮะขึ้นมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็น่าจะมีพื้นที่ที่เป็นโซนเคาท์ดาวน์หลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของไนบาซ่านะครับซึ่งกำลังจัดทำแผนฟื้นฟูย่านอยู่นะครับเพื่อที่จะเปิดทำเป็นถนนคนเดินวันศุกร์อีกที่หนึ่งนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้เข้ามาเที่ยวเชียงใหม่กันครับปลอดภัยแน่นอนครับค่ะปิดท้ายค่ะที่คุณนวพลคันธวณิชประธานกองทุนวีเลิฟเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่วันนี้เนี่ย14องศานะคะอุณหภูมิเฉลี่ยไม่น่าเชื่อแล้วก็ยอดดอยอินทนนท์ก็2องศาหนาวมากแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมาะกับการท่องเที่ยวนะคะดังนั้นฝากปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะก็อยากนำเรียนนะครับว่าอย่างที่ท่านพี่กรได้บอกไปว่าอากาศเราหนาวนะครับช่วงนี้นะครับก็อากาศดีมากๆเลยนะครับก็อยากนำเรียนว่าเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมในเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เองนะครับในธันวานี้นะครับมีงานหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอแม่แตงก็จะมีงานหนาวนี้ที่เมืองแกนเริ่ม25ธันวาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็มีงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับเริ่ม30ธันวาคมนี้นะครับถึงวันที่10มกราคม2564นะครับก็จะมีช่วงงานต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็จะมีฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งสายการบินเองนะครับก็มีเปิดเพิ่มเติมเปิดเที่ยวบินเพิ่มนะครับซึ่งนกแอร์ก็จะเปิดสายเที่ยวบินเชียงใหม่ขอนแก่นเชียงใหม่ปฐมฤกษ์ก็คือเชียงใหม่ขอนแก่นวันที่15ธันวาคมนี้นะครับเริ่มบินแล้วนะครับก็เป็นการเชื่อมข้ามภาคนะครับก็ฉะนั้นพี่น้องขอนแก่นก็สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินมาจากขอนแก่นมาเชียงใหม่ได้เลยนะครับก็มีทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะครับนอกจากนี้เองนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นอกจากเราจะมีงานไม้ดอกไม้ประดับแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42นะครับก็วันที่11ถึง19กุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมีนักกีฬาเข้ามานะครับในพื้นที่ร่วมพร้อมกับเจ้าที่ร่วมเกือบหมื่นคนนะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เชียงใหม่เองเป็นเจ้าบ้านที่ดีอยู่แล้วนะครับก็พร้อมรับมือแล้วก็มีเรามีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเราหวังตรงนี้เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกท่านมั่นใจได้นะครับว่ามาเที่ยวเชียงใหม่นี้เชียงใหม่ปลอดภัยเที่ยวได้ครับค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะคุณจักรพงศ์สิทธิหล่อนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาค่ะคุณนวพลคันธวณิชค่ะจากวีเลฟเชียงใหม่และคุณเจรกรสุรวงศ์เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรื่องของท่องเที่ยวอุ่นใจสบายใจแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะคะเราอยากจะให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ท่านวีรพันธ์ดีอ่อนนะคะ
จะได้เชิญทางกกต.จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ในเกรียงไกรพานดอกไม้นะคะท่านก็จะมาเน้นย้ำเรื่องของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่20ธันวาคมนะคะวันอาทิตย์หน้านี้แล้วนับไปก็อีก7วันเท่านั้นเองค่ะดังนั้นสิ่งใดบ้างที่จะเน้นย้ำนะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้นนะคะเราคงจะได้พูดคุยเน้นย้ำในโค้งสุดท้ายนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะท่านรองคะเรื่องการเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะท่านรองคะเราเน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรดีฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ค่ะครับก็ในวันที่20ธันวาที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นวันเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องเรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์ทุกท่านนะครับว่าก่อนที่ท่านจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ขอให้ท่านได้สำรวจตรวจตราในเรื่องของเอกสารสำคัญนั่นคือบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลข13หลักเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของการออกไปใช้สิทธิ์นั้นก็ขอเชิญชวนให้ท่านออกไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาตรการ New Normal โดยยึดหลัก Social Distancingรักษาระยะห่างทางสังคมและก็มาตรการป้องกันโควิดซึ่งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ท่านจะไปใช้สิทธิ์นั้นเราก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับในการที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ปฏิบัติตามกรอบมาตรการป้องกันโควิดอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันครับผมครับค่ะสำหรับตอนนี้นะคะทางกกต.จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านผอ.เกรียงไกรพันดอกไม้อยู่ในห้องส่งกับเราแล้วนะคะผอ.คะตอนนี้พร้อม 100% หรือยังคะครับสวัสดีครับท่านรองผู้ว่าครับท่านผู้ว่าท่านประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อม 100% นะครับที่จะจัดการเลือกตั้งนายกแล้วก็สมาชิกสภาอบจ.จังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นะครับเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เรามีความพร้อมครับทีนี้ความกังวลต่างๆที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับว่าการไปใช้สิทธิ์ช่วงนี้จะปลอดภัยไหมนะครับก็เหมือนอย่างที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้ร่วมกับทางกรมควบคุมโรคนะครับในการออกแบบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งมาตรการต่างๆในการบริการประชาชนเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เรามีหน่วยเลือกตั้งอยู่ 2,590 หน่วยครับท่านรองครับแต่พอเรากำหนดมาตรการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก 20% นะฮะอยู่ที่ 3,131 หน่วยเลือกตั้งนะซึ่ง1หน่วยเลือกตั้งนะครับจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ600คนนะจากเดิมประมาณ 1,000 คนนะนี่ก็คือมาตรการส่วนหนึ่งที่เราเข้มนะฮะกับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างปลอดภัยที่สุดเนี่ยนะครับในหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะมีการจัดสถานที่นะครับที่กว้างขวางกว่าเดิมนะฮะแล้วก็กรรมการประจำหน่วยหรือที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการสวมถุงมือนะครับสวมหน้ากากอนามัยสวมเฟสชิลนะฮะผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการสวมหน้ากากอนามัยมาแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับมีเจ้าที่อสม.ครับท่านรองครับจะมีเจ้าที่อสม.หน่วยเลือกตั้งละ1คนอยู่บริเวณด้านหน้าหน่วยเลยนะครับจะคอยคัดกรองนะฮะวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีอุณหภูมิเกินหรือว่ามีไข้เนี่ยจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนนะครับเราจัดคูหาพิเศษ
ให้สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาด้วยนะครับส่วนผู้ที่มีอุณหภูมิปกตินะครับก็สามารถเข้าใช้สิทธิ์ในช่องทางปกติได้นะเราก็จะมีเจ้าที่อำนวยความสะดวกให้นะครับมีการรักษาระยะห่างในการเข้าแถวแสดงตนนะครับการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้นะครับเราจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบครับนะใบที่1เนี่ยก็จะเป็นบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบัตรใบที่2เป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับบัตรเลือกตั้งแต่ละใบเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องลงคะแนนนะครับเลือกได้บัตรเลือกตั้งละ1หมายเลขเท่านั้นนะครับเลือกนายกก็ได้1หมายเลขเลือกสมาชิกก็ได้1หมายเลขนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อทำเครื่องหมายกากบาทในบัตรเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็จะต้องนำบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับพับแล้วมาหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้งนะให้ตรงตามประเภทนะเราจะมีหีบบัตรอยู่2หีบบัตรด้วยกันนะครับหีบบัตรสำหรับหย่อนบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอีก1หีบสำหรับหย่อนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะเมื่อก่อนจะออกจากหน่วยเนี่ยก็จะมีการกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออีกรอบหนึ่งนะครับก็มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยนั้นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ที่จะต้องเตรียมไปอย่างที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งแล้วนะครับก็คือ1บัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือถ้าวันนั้นหาบัตรประจำตัวประชาชนไม่ทันจริงๆหรือว่าหาไม่เจอเก็บไว้อย่างดีนะครับก็สามารถใช้หลักฐานหรือบัตรของทางราชการหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลข13หลักนะเช่นใบอนุญาตขับขี่ต้องไม่หมดอายุนะครับถ้าหมดอายุใช้ไม่ได้นะครับหรือหนังสือเดินทางก็ต้องไม่หมดอายุเช่นกันแล้วก็นอกจากจะนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือต้องสวมหน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ประชาชนมั่นใจได้นะครับว่าทางสำนักงานกกต.เนี่ยนะครับร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้วางมาตรการอย่างดีนะครับในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับค่ะในเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะวันที่20เนี่ยเราจะเริ่มให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่8โมงเช้านะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะแตกต่างจากนานมาแล้วนะคะเมื่อก่อนถึงแค่3โมงครึ่งบ่าย3ครับบ่าย3นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในครั้งนี้นะคะระยะเวลาที่เราจะต้องรีบไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยหลายคนบอกว่ายิ่งยืดเวลาไม่ต้องรีบนะคะท่านผอ.คะเราอยากจะให้ไปในช่วงเช้าๆเพราะอะไรค่ะคืออย่างนี้ครับก็ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากที่จะให้ไปช่วงระยะเวลาใกล้ปิดลงคะแนนนะเพราะว่าคนอาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะนะครับแล้วอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกกันนะรวมทั้งการเกิดความแออัดยัดเยียดกันนะในช่วงใกล้ปิดลงคะแนนนะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะช่วงเช้าเราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปนะครับไปยังผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งประธานชุมชนว่าถ้าสามารถที่จะแบ่งคนนะครับมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้เนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับอย่างเช่นในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยอาจจะมีหลายป๊อกนะครับทางบ้านเราเรียกเป็นป๊อกนะฮะป๊อกที่1ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตอน8นาฬิกาถึง9นาฬิกาป๊อกที่2 9นาฬิกาถึง10นาฬิกาป๊อกที่3 10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทำนองเนี้ยนะครับถ้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ประมาณนี้ก็จะทำให้เกิดความไม่แออัดในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับอย่างไรก็ตามความห่วงใยของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวีรพันธ์ท่านก็บอกว่าไปแต่เนิ่นๆจะดีนะครับอย่าไปช่วงที่ใกล้ปิดลงคะแนนมันจะเกิดความไม่สะดวกหลายประการครับค่ะตอนนี้สถานการณ์ก็เรียบร้อยดีนะคะการร้องเรียนต่างๆนะคะหรือว่าสายด่วนช่องทางที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะให้ท่านผอ.ได้ปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะครับผมในเรื่องการร้องเรียนร้องคัดค้านการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าถึงขณะนี้นะฮะที่ออกอากาศสดเนี่ยยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับก็ขอชื่นชมชมเชยผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญมากนะครับเราห่างหายมา7ปีเศษ8ปีแล้วนะครับ
เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับท้องถิ่นเนี่ยจะดูแลในเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการชีวิตความเป็นอยู่การส่งเสริมอาชีพต่างๆนะครับให้พี่น้องได้เกิดความสะดวกนะครับแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนั้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็ขอให้เลือกที่เขามีนโยบายที่ดีนะครับเลือกที่เขามีผลงานที่ดีหรือเป็นคนดีนะครับแล้วก็ไม่เลือกคนที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่เลือกคนที่ซื้อเสียงเพราะคนซื้อเสียงเป็นคนไม่ดีอย่างไรเขาก็ต้องไปเอาคืนอยู่ดีนะครับอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไปใช้สิทธิ์ของท่านเลือกคนดีมาเป็นผู้แทนท้องถิ่นครับค่ะขอบคุณท่านผอ.กกต.จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านเกรียงไกรพันดอกไม้ปิดท้ายค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฝากถึงชาวเชียงใหม่หลายเรื่องเลยนะคะวันนี้เนี่ยเน้นย้ำเพื่อความห่วงใยนะคะโดยจังหวัดเชียงใหม่ไปยังท่านผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากความห่วงใยจากท่านผู้การจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจตนิตสงวนสัตว์ไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็ขอให้ท่านได้ดำรงชีวิตตามแนว New Normal นะครับวิถีใหม่เพื่อป้องกันโรคครับสำหรับพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาววันนี้ทุกท่านหลายท่านคงจะอยู่ระหว่างเดินทางกลับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าท่านจะเดินทางกลับโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะก็ขอให้ท่านได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าทั้งเรื่องของยวดยานพาหนะก็ดีหรือผู้ขับขี่ก็ดีนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในโอกาสหน้าพวกเราชาวเชียงใหม่จะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกนะครับแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองป้องกันให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตให้เกิดความปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงครับขอบคุณครับค่ะวันนี้ทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการวันนี้แน่นรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านวีรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านจักรพงศ์สิทธิหล่อนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาท่านนวพลขันธวานิชค่ะกองทุนวีเลิฟเชียงใหม่นะคะคุณจิรกรสุรวงศ์นะคะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและท่านผอ.เกรียงไกรพันดอกไม้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ฝากปิดท้ายท่านผู้ฟังนะคะว่าติดตามข้อมูลข่าวสารฟังย้อนหลังหลายท่านบอกว่าฟังไม่ทันฟังย้อนหลังได้ค่ะที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD นะคะแล้วก็ฟังอีกรอบนึงในเวลาบ่าย2ที่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะขอบคุณวิทยุที่รับสัญญาณรายการในวันนี้วิทยุชุมชนและสื่อออนไลน์ทุกเครือข่ายด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสุชยามหาอินค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์